สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีนเมลทิกนะฮะสนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปรน้ำครับสวัสดีครับโปรน้ำครับสวัสดีค่ะพี่อาร์ตครับต้องสอบถามอย่างนี้ครับว่าวันนี้มีทริคอะไรดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมครับวันนี้ค่ะน้ำจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเมนทอลของกอล์ฟค่ะพี่อาร์ตโอ้โหผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะเรียกว่านักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟระดับโลกทุกคนเนี่ยมีโค้ชจิตวิทยาถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนักกอล์ฟหลายๆท่านพี่อาร์ตอาจจะมองว่าเรื่องของเทคนิคสวิงใช่ไหมเทคนิคการตีไกลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งทำให้คุณตีกอล์ฟง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของเมนทอลอะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วนักกอล์ฟระดับโลกอะพี่อาร์ตเขามีนักจิตวิทยาทุกคนมีนักจิตวิทยาหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วกอล์ฟเป็นเรื่องของฟีลลิ่งล้วนๆถ้าพี่รู้เป็นเรื่องของฟีลลิ่งนะเป็นเรื่องของหัวใจใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นใจไม่ได้ก็ตีไม่ได้เป็นเรื่องของหัวใจใช่ตื่นมาแล้วใจไม่ได้ไงพี่อาร์ตตีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าวันนั้นเราเมนทอลดีเราก็จะมีโมเมนตัมของเกมที่ดีใช่รู้สึกไหมเอาง่ายๆอย่างนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกยาวนานนะไทเกอร์วูดนะมีช่วงหนึ่งที่ประสบปัญหาชีวิตเมนทอลไม่ดีออกป่าเอาทะเลใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เห็นคือเขาก็สามารถกลับมาได้บิ๊กคัมแบ็กเลยสำหรับไทเกอร์วูดใช่ไหมคะมันก็โชว์ให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจคุณได้อะยังไงคุณก็ตีได้โอ้โหคมจัดปรับบอกโอเคอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราพูดถึงนักกอล์ฟเรียกว่าระดับโลกไปแล้วถามอย่างนี้ว่าเราจะมาไปยุคใช้กับนักกอล์ฟอเมเจอร์ยังไงได้บ้างโอเคหลังจากที่น้ำนะคะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมพี่อาร์ตเกี่ยวกับนักจิตวิทยาของทางน้องโมริอาและเอริยานะคะชื่อคือหลักสูตรอะไรครับของ Vision 54ค่ะ Vision 54เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก่อนว่า Vision 54เนี่ยเขาทำงานหรือเรียนเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆเนี่ย Vision 54เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาค่ะครับที่เขาดูนักกีฬาด้วยดูทั้งด้าน business ด้วยก็คือเป็นนักจิตวิทยาที่ดูรวมๆพี่คือไม่ใช่ดูแค่กอล์ฟใช่ไหมเรียกว่าเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วบิสเนสด้วยอะไรด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องเขาก็เลยจะมีเรื่องของประสบการณ์เนาะในการดูคนเพราะว่าจริงๆแล้วในกีฬากอล์ฟอ่ะเป็นเรื่องของ human skills ถูกไหมคือเราเหมือนกับว่าเรามีเทคนิคมากมายเลยแต่พอเราอยู่ในสนามกอล์ฟอ่ะคือมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณล้วนๆถูกไหมต้องเลยบางทีเนี่ยพูดตรงๆนะเรียนกับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นโปนน้ำโปนนกโปนเมฟีฟ่าโปนคิวเรียนมาทุกคนแล้วเนี่ยผมเวลาไปตีเนี่ยตีด้วยสัญชาตญาณเหมือนเดิมถูกต้องแน่นอนบางทีมันไม่ได้อยู่ในเรียกว่าลายหรืออะไรที่มันเรียกแบบนี้มันเจอมันต้องตีด้วยสัญชาตญาณคือน้ำเนี่ยเคยเป็นเพลเยอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแทบจะตอบได้เลยว่าเวลาเราแข่งขันเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้เลยก็คือถ้าวันนั้นฟีลลิ่งเราดีอะเกมมันก็โฟลว์แต่ถ้าวันนั้นเกิดอาการเกรงพี่อาร์ตเกิดอาการแบบมันเกรงมันก็จะกังวลตีได้ไม่ได้ดีเท่าสุด performance ของเราถูกต้องถูกต้องค่ะก็เลยวันนี้เอางี้ดีกว่าน้ำก็เลยมีสิ่งที่อยากจะแนะนำท่านนักกอล์ฟอเมเจอร์พี่อาร์รู้จักประสาทสัมผัสทั้ง5ไหมรู้ครับตาหูคอจมูกลิ้นอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นใช่จริงๆแล้วเวลาเราตีกอล์ฟอะเคยไหมที่แบบว่าเราตีปุ๊บแล้วแบบโห impact หวานโอ้โหหวานเจี๊ยบเคยได้ยินใช่ไหมเคยหรือว่าสวีทจังเลยหวานจังตีไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนิ่มอันนี้มีความรู้สึกเคยใช่ป่ะเวลาโดนดีๆรู้สึกได้ใช่จะรู้มันได้คือเวลาเราพูดถึงช็อตที่ดีๆหรือช็อตที่มันออกมาแบบค่อนข้างดีหรืออะไรเนี่ยดีๆหน่อยพี่จะสามารถเล่าออกมาเป็น 3D ได้เลยในหัวเรานะใช่ถูกต้องถูกต้องกลิ่นอะไรมาหมดเลยนะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเกิดแบบเราจะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยตอนนั้นเราขึ้นแบ็คสวิงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้หรอกมันเร็วมากเพราะแบ็คสวิงคนเราเนี่ยมันแค่ 1-2 นาทีเองถูกต้องค่ะไอ้1-2วินาทีพูดผิดแต่ว่าเราจำฟีลลิ่งกันได้ okay. วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำท่านอเมเจอร์เกี่ยวกับวิธีการหาเทคนิคเบื้องต้นในการใช้สัญชาตญาณตัวเองละกันอย่างงี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีโปรน้ำโอเค Vision 54นะคะเขาเน้นในเรื่องใน3เรื่องในการตีกอล์ฟก็คือเวลาเราอยู่ในสนามกอล์ฟเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองโดยการที่เราต้องรู้ว่าวันนั้นเนี่ยบาลานซ์เราอยู่ตรงไหนบาลานซ์อยู่ตรงไหนเทนชั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็เทมโปเราเท่าไหร่
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มจากบาลานซ์ก่อนถูกต้องค่ะโอเคบาลานซ์เช็คยังไงเวลาอยู่ในสนามกอล์ฟเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีบาลานซ์อยู่ตรงไหนเนี่ยเบื้องต้นเราใช้ตาเวลาเราเดินใช่ไหมเราใช้ตามองถูกป่ะอันนี้คือ perception แรกที่ในการหาบาลานซ์ในการของตัวเองนะคะอันที่สองก็คือน้ำในหูเคยได้ยินคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันก็เดินเอียงน้ำในหูเท่ากันใช่แต่อันนี้เราอาจจะวัดเองไม่ได้ถูกป่ะมันจะเราจะวัดปุ๊บวันที่เราน้ำในหูไม่เท่ากันเราถึงจะรู้ว่าแบบวันนั้นเราบาลานซ์ไม่ดีไม่ได้แล้วอาการบ้านหมุนมาแล้วน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ข้อ3เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของข้อต่อของบาลานซ์ของร่างกายตัวเองโอเคเหมือนเวลาพี่ยกน้ำขึ้นมาจะกินน้ำเนี่ยยกน้ำยกไหวไม่ใช่ แก้วน้ำแก้วน้ำอย่ายกหนูเลยนะคะคืออย่างยกน้ำเนี่ยพี่อาร์ตพี่จะสามารถทำได้อย่างออโตเมติกเลยโดยที่มันไม่หกถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณพี่ถูกปะคือเกรกโรสเนี่ย TPI ผู้ก่อตั้ง TPI นะคะเขาก็เลยแนะนำมาว่าการหาบาลานซ์เบื้องต้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากการใช้ตาก่อนแล้วก็การสัมผัสจากเท้าเคยเห็นนักกอล์ฟระดับโลกบางคนที่เขาแบบซ้อมโดยที่เขาถอดรองเท้าไหมเคยเออการถอดรองเท้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ฟิลของกราวด์จริงๆก็คือพื้นเนี่ยแข็งนิ่มใช่ไหมถ้าพี่ใส่รองเท้าอ่ะพี่จะไม่รู้สึกเลยโอเคถูกปะมันก็จะหาบาลานซ์ได้หรือแล้วอย่างนั้นวิธีอย่างนี้ต้องถามโปรน้ำอย่างนี้สรุปหน่อยว่าสมมติว่าเราอยู่ในสนามกอล์ฟวิธีที่เราจะหาบาลานซ์เนี่ยหายังไงหายังไงใช่ไหมสำหรับน้ำนะจากประสบการณ์น้ำคือการยืนแล้วหลับตาแล้วก็หาโลพอยต์ให้ได้ว่าจุดต่ำสุดของหัวเหล็กอยู่ตรงไหนลองไหมลองดูลองดูวันนี้พี่อาร์ตจะบาลานซ์ได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันวิธีการหาบาลานซ์อันดับแรกสมมติพี่เซตอัพใช่ไหมคะเซตอัพอันนี้เป็นเหล็กกลางๆคือเหล็ก8ค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาบาลานซ์ดูหายังไงดีโปรน้ำอันดับแรกพี่ลองยืนอันดับแรกนะใช้ตาก่อนพี่คิดว่าลืมตาก่อนนะยืนดูว่าบาลานซ์ตรงไหนอ่ะที่เรียกว่าดีถ้าเกิดคำว่าบาลานซ์ไหนที่ดีคือถ้าน้ำเนี่ยผักพี่เนี่ยพี่จะไม่ล้มบางคนอย่างเงี้ยค่ะยืนทิ้งส้นเท้าเกินไปลองดูบาลานซ์ไม่ดีนะลองผิดบาลานซ์โอ้เยอะไปนะอันนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรายืนแบบทิ้งส้นเท้าไปหรือว่าทิ้งขึ้นมาปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือหลักการว่าบาลานซ์ยังไงเนี่ยคือเรายืนแล้วผักได้แล้วก็จะไม่ล้มใช่ไหมคะคือเราจะต้องแบ็กสวิงไปจบวงไปเนี่ยเราจะต้องไม่ล้มเอาง่ายๆไม่ว่าเราจะเหวี่ยงแรงขนาดไหนพี่อาร์ตนึกออกปะเข้าใจทีนี้แอดวานซ์มาหน่อยหลับตาลองหลับตาค่ะแล้วลองสวิงดูท่านผู้ชมจะสังเกตดูตอนแรกพี่อาร์ตลืมตาใช่ป่ะคะเขาจะสวิงเร็วกว่าเดิมแต่พอเขาหลับตาปุ๊บเขาต้องช้าเพราะว่าเขากลัวล้มถูกป่ะถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหลับตาปุ๊บเนี่ยคือเราจะต้องฟีลบาลานซ์โดยการที่เราอะเหวี่ยงตัวถูกป่ะทีนี้เราจะรู้เลยว่าพอพี่หลับตาปุ๊บพี่จะรู้เลยว่าบาลานซ์พี่อะอยู่ตรงไหนอยู่กลางตัวอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแล้วเวลาบาลานซ์ที่ดีถามโพน้ำอย่างนี้บาลานซ์ที่ดีเวลาการเล่นกอล์ฟในวงสวิงกอล์ฟต้องอยู่ตรงไหนครับโพน้ำต้องอยู่ตรงไหนบาลานซ์เนี่ยน้ำจะบอกให้เวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งวันนั้นเรานอนพอไหมเรากินอะไรหรือยังโอ้นอนน้อยตลอดเลยแต่นอนนอนน้อยนอนน้อยไม่เป็นไรค่ะเป็นปัญหาของทุกท่านอยู่แล้วเรื่องของการนอนน้อยแต่ว่าถ้าเรานอนน้อยเราแก้อะไรได้ไหมพี่ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องตื่นไปตีถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องบังคับได้ก็คือเราต้องบังคับตัวเองให้ได้เราต้องหาให้ได้ว่าบาลานซ์วันนั้นอะอยู่ตรงไหนก็ลอง imagine ดูก็คือหลักการดูส่วนใหญ่อะค่ะบาลานซ์เนี่ยหลังจากที่ทาง Vision 54นะคะเขาได้สังเกตนักกีฬาเยอะมาก คือส่วนใหญ่บาลานซ์ของนักกีฬาจะอยู่ที่สะดืออ๋อเอาเป็นว่าเราก๊อปตามหรือทำตามลองดูก็ได้ค่ะก็คือยืนเนี่ยยืนให้ได้เนี่ยมาเดี๋ยวหนูทำให้ดูสมมติยืนปกติใช่ไหมคะทุกอย่างอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเราก็ลองหาบาลานซ์ว่าถ้าเรายืนเนี่ยแล้วบาลานซ์อยู่ตรงกลางตัวไม่ใช่อยู่ข้างล่างนะคือก็ไม่หนักไปเห็นปะก็ขึ้นมานิดนึงบาลานซ์อยู่กลางตัวให้มันหมุนได้อย่างโฟลว์โดยที่มันจะไม่เกร็งโอเคอ๋อหลักการวันนี้เนี่ยก็คือเอาจริงๆนะวันนี้เราคุยกันเรื่อง mental นะมันก็อาจจะเรียกว่าจะต้องจินตนาการตามไปหน่อยแต่วันนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะตีกอล์ฟแล้วแอดวานซ์ขึ้นนะครับผมตีแล้วได้ฟีลลิ่งที่ดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยลองใช้ทริคนะฮะที่โปรน้ำเนี่ยได้ให้ไว้แล้วกันแล้วลองไปคิดแล้วลองไปตามดูนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโปรน้ำมากๆครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีนGood golf tip, especially with the driver, but that you can use with any other clubs, is for me, I normally grip a little down on my clubs. Gives you better control, better feel. When you grip down on any club, it kind of lowers your height. I think that's a good way to make it more comfortable to you, and increase your accuracy.